สวัสดีครับมาแกะกล่องรีวิวกันนะครับโมเดลที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้นะครับจริงๆก็สักพักหนึ่งแล้วแหละ Testament Gundam ครับตัวนี้เป็นกระแสยังไงก่อนหน้านี้มันมีโมเดลค่ายจีนค่ายหนึ่งนะครับเคยทำออกมานะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่สวยนะครับแล้วก็มีคนสนใจเยอะเลยเขาก็เลยทำออกมาทีนี้ค่ายนั้นปิดตัวไปแล้วนะครับค่ายจีนไม่ขอเอ่ยถึงแล้วกันตัวนี้นะครับของลุงบันทำออกมาได้เจ็บแสบมากนะครับเพราะว่านอกจากดีไซน์จะสวยขนาดไหนคือแต่ละคนอาจจะเทียบไม่เหมือนกันเอาเป็นว่าลองเทียบกันดูดีกว่านะครับว่าตัวไหนจะสวยกว่ากันนะครับลูกค้าก็สามารถที่จะพิจารณาได้นะครับว่าตัวไหนสวยกว่าแอดมินก็ส่วนตัวก็ยังไงก็ชื่นชอบของแท้อยู่แล้วครับผมของบันไดอยู่แล้วนะครับทีนี้เรามาลองดูกันว่าตัวนี้มันเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะฮะTestament Gundam นะครับกล่องแบบนี้แน่นอนว่าต้องเป็นพีบันไดเพราะว่าสีมันซีดนะครับแกะกล่องออกมานะครับก็นี่ครับใบต่อก็เป็นใบต่อใหม่นะครับทำใหม่หมดเลยนะครับมีฐานให้ด้วยทีนี้เดี๋ยวเราค่อยไปดูข้างในนะครับว่าเขามีฐานมาให้เป็นแบบไหนนะครับฐานเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราก็ไปดูตัวแผงกันว่ามันมีหมดกี่แผงนะครับทีนี้อยากจะให้ดูตรงนี้ครับดีคอน้ำครับนี่แหละครับของดีจริงๆมีทั้งตัวที่เป็นเอ็มเบรมเฉพาะตัวของตัวนี้นะครับก็คือเป็นรหัสของหุ่นแล้วก็พวกลวดลายต่างๆที่อยู่บนตัวหุ่นนะครับเป็นดีคอน้ำทั้งหมดเลยนะฮะนี่ครับฐานที่บอกนะครับเป็นฐานยูนิเวอร์แซลสามารถใช้ได้กับตัวอื่นได้ด้วยทีนี้เรามาลองดูนะครับแผงมีทั้งหมดกี่แผงนี่ครับ1 2 3 4 5 6 7 89 10 11 12 13 14 15 16นะครับอันนี้ Marking Seal นะฮะ Marking Seal กับดีคอน้ำ16แผงนะครับ1 2 3 4นะครับสีแดงก็เป็น2โทนนะครับ5 6 7 8 9นะครับ10 11 12 Marking Seal นี่นะครับ1314 15และ16แผงครับบางสีจะเป็นเมทัลลิกนะครับอย่างปืนเป็นต้นทีนี้จุดที่อยากจะให้ดูเป็นพิเศษนะครับก็คือทุกแผงของมันนะครับถ้าสังเกตดูดีๆนะครับถ้าใครอ่านภาษาญี่ปุ่นออกนะครับแอดมินก็พอรูปปาเนี่ยครับตรงเนี้ยเขาจะเขียนว่า Testament Gundam เลยครับดูไม่ค่อยชัดเลยเดี๋ยวดูแผงอื่นเนี่ยอันนี้ชัดไหมชัดขึ้นมานิดหน่อยนะครับเขาจะเขียนว่า Testament Gundam เลยนะครับผมก็คือทำมาเฉพาะของ Testament Gundam เลยแต่มีอยู่จุดนึงที่เราเห็นแล้วเราเอ๊ะตัวนี้มันเคยเห็นนี่ว่านั่นก็คือเฟรมในครับเฟรมในเราจะเห็นเขาเขียนชัดเจนเลยว่านี่ Seed X Frame นะครับมันคืออะไรมันคือเฟรมที่ทำมาสำหรับโมเดล Gundam Seed หลายๆตัวนะครับผมจะยกตัวอย่าง1ตัวนะครับนี่จำได้ไหมมันคือ Bridge Gundam ครับเนื่องจากว่าตัวนี้มันมีพื้นฐานของการออกแบบมาจาก Bridge Gundam นั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูโครงในของ Bridge กันดีกว่าว่ามันคือ Seed X Frame ไหมสีไม่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าดูจะเห็นว่านี่ครับ Seed X Frame นะจ๊ะทีนี้มาเทียบดูว่ามันเหมือนกันยังไงขนาดไม่เท่ากันถูกไหมครับไอ้นี่ยาวไอ้นี่สั้นแต่การวางเลเยอร์ของตัวชิ้นส่วนนะครับมันแทบจะไม่ได้ต่างกันเลยนี่ครับเห็นไหมฮะสังเกตมือไหมครับมือชิ้นนี้กับมือชิ้นนี้ตำแหน่งเดียวกันเลยครับนี่ครับจอยไอตัวที่ไหล่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เหมือนกันข้อพับขาก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันนี่แหละครับคือการดีไซน์เดียวของเขาแต่ว่าสามารถที่จะเอาเฟรมมาใช้กับหลายๆตัวที่เป็นพื้นฐานการออกแบบเดียวกันได้นะครับเราก็ไม่ได้ติดอะไรเพราะมันก็ออกมาสวยนี่ใช่ไหมครับครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นรีวิวเบาๆแล้วกันนะครับสำหรับตัว Testament Gundam นะครับเป็นโมเดลที่เป็นกระแสที่สวยมากอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็ถ้ามีโอกาสก็ลองมาแวะเยี่ยมชมสินค้าจริงที่ร้านได้นะครับผมโอเคครับฝากด้วยนะครับ Testament Gundam ขอบคุณครับ